ค่ะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ของผอ.กองการศึกษาอบต.ชำที่หายตัวไปนะคะล่าสุดค่ะร้อยเอกสุภชัยก็ยอมรับว่าไปจังหวัดอุบลกับผอ.อบต.ชำจริงนะคะแต่ว่ามีรถมารับต่อไปอีกที่หนึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครขณะที่ตำรวจนะคะก็ตั้งข้อหารับของโจรกับสาวใหญ่ที่รับซื้อรถของผอ.อบต.ชำส่งผลให้ร้อยเอกนะคะได้ขึ้นศาลยุติธรรมแทนศาลทหารค่ะคืบหน้ากรณีผอ.อ้อยนะคะหรือว่านางสาวจุฑาภรณ์ผอ.กองการศึกษาอบต.ชำอำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษหายตัวไปล่าสุดเมื่อวันที่20สิงหาคมแหล่งข่าวทางทหารระดับสูงนะคะกล่าวถึงร้อยเอกสุภชัยพาโสซึ่งถูกเรียกตัวกลับที่ตั้งกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ค่ายสรรพสิทธิประสงค์โดยขณะนี้นะคะร้อยเอกสุภชัยยังคงถูกกักทหารราบที่6ไม่ให้ออกไปไหนยกเว้นสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งหลังตั้งกรรมการสอบสวนมีสิ่งที่บ่งชี้ว่าร้อยเอกสุภชัยจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนางสาวจุฑาลักษณ์จุฑาภรณ์นะคะแต่ว่าร้อยเอกสุภชัยยอมรับว่าในวันที่3กรกฎาคมได้เดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับนางสาวจุฑาภรณ์จริงแต่เดินทางกลับอำเภอการทรลักษณ์ในเวลาประมาณ12นาฬิกาส่วนนางสาวจุฑาภรณ์มีคนเอารถมารับไปต่อนอกจากข่าวทางทหารระดับสูงนะคะยังระบุถึงพฤติกรรมของร้อยเอกสุภชัยเป็นคนลึกลับมีเงินในบัญชีหมุนเวียนมากโดยบอกว่านางสาวจุฑาภรณ์ติดหนี้แต่ไม่ยอมบอกว่าเท่าไหร่ค่ะโดยเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหากับนางสุชาวดีปทุมอินอายุ50ปีเป็นคนที่รับเอารถยนต์ Toyota Vios สีบรอนซ์หมายเลขทะเบียนกไก่สฤษี8201เชียงใหม่ซึ่งเป็นของนางสาวจุฑาภรณ์จากร้อยเอกสุภชัยพาโสผู้ต้องหาในคดีนี้ไปขายต่อก็ถูกตั้งข้อหารับของโจรและปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมดำเนินคดีตามกฎหมายครับโดยทางด้านของผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษพันตำรวจเอกประเสริฐศักดิ์ศรีชัยบอกว่าจากการที่ได้แจ้งข้อหากับนางสุชาวดีปทุมอินเป็นผู้ต้องหาร่วมในคดีนี้ส่งผลให้ร้อยเอกสุภชัยที่ทีแรกต้องไปขึ้นศาลทหารแต่เมื่อมีพลเรือนเข้าไปมีส่วนร่วมเลยต้องมาขึ้นศาลยุติธรรมแทนครับเป็นศาลที่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานยื่นไปสมบูรณ์ครบถ้วนและขณะนี้กำลังร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามหาตัวนางสาวจุฑาภรณ์ให้พบเพื่อเป็นพยานสำคัญในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสองคนต่อไปครับโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดช่วงบ่ายวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมากำลังทหารกองพันทหารราบที่12หน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2ซึ่งประจำการอยู่ที่ชายแดนไทยวิหารได้นำเจ้าซาร่านะคะสุนัขทหารสะกดรอยฆ่าศึกเคนายเพศเมียสายพันธุ์เยอรมันเชฟเพิร์ดออกจากกองพันสุนัขทหารซึ่งสามารถดมกลิ่นได้สูงกว่ามนุษย์ถึง40เท่าเพื่อค้นหาร่างของนางสาวจุฑาภรณ์ในจุดต้องสงสัยหลังเพิ่งได้รับเบาะแสใหม่แต่สุดท้ายนะคะก็ยังไม่พบค่ะ